หมอวิเคราะห์คำพูดของน้องแม็กซ์เวลล์แนะซาร่าพบจิตแพทย์ล่าสุดวันที่21กันยายนรายการโหนกระแสได้มีการเปิดใจสัมภาษณ์กลอฟพิชยะทนายและแพทย์ทางด้านจิตเวชซึ่งกลอฟพี่ชายของไมค์เชื่อว่าหลานไม่มีทางที่จะพูดคำว่าเตะออกจากคอนโดเองได้เป็นไปไม่ได้และไม่รู้ว่าน้องตั้งใจพูดหรือไม่ได้ตั้งใจแต่เชื่อว่าอาจจะมีการซึมซับได้รับการปลูกฝังมาแน่ๆขณะที่แพทย์ทางด้านจิตเวชเด็กให้ข้อมูลในกรณีนี้ว่าคำพูดลักษณะแปลกๆแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องได้ยินมาจากคนรอบข้างแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเมื่อเด็กได้ยินคำอะไรแบบนั้นเด็กจะรู้สึกปวดร้าวมากซึ่งจะมีเด็กบางคนก็ไม่ได้แสดงออกเก็บไว้ในใจเกิดเป็นรอยด่างซึ่งจะส่งผลในตอนโตเกิดวิตกกังวลซึมเศร้าก้าวร้าวรุนแรงซึ่งผู้ปกครองทุกคนก็ควรจะสื่อสารทางด้านบวกห้ามเสี่ยมเด็กทั้งนี้แพทย์ยังได้แนะนำให้คุณแม่ลองไปคุยกับจิตแพทย์ประเมินเบื้องต้นก่อนเพราะแน่นอนว่าเกิดปัญหานานๆเข้าก็จะสะสมความเครียดได้ยกตัวอย่างคนป่วยซึมเศร้าเขาจะมองอะไรก็ลบไปหมดเหมือนแก้วน้ำที่ไม่มีวันเต็มซึ่งแน่นอนว่านานๆเข้าจะส่งผลให้คนรอบข้างมีอาการคล้อยตามได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ